การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพครับรายการโปรชาเลนจ์ครับประจำปี2567ครับณอาคารนิติบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับประจำวันเสาร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับประเภททีมหญิงครับรอบรองชนะเลิศครับสโมสรแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชุดสีชมพูครับเจอกับสโมสรพยัคฆ์สวนสุนันทาชุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นแก่นนครที่โชว์ฟอร์มดีมากๆครับเอาชนะไปได้3-0เซตครับสกอร์25-22 25-19แล้วก็25-12นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ในรอบรองชนะเลิศครับสโมสรศรีสะเกษ VC ครับชุดสีส้มนะครับเจอกับสโมสรยากุโซราชมงคลธัญบุรีครับชุดสีแดงครับเป็นทางด้านของศรีสะเกษครับก็เอาชนะไปได้3-0เซตนะครับสกอร์25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับโดยรอบชิงครับจะเป็นการเจอกันระหว่างศรีสะเกษ VC ครับชิงกับสโมสรแก่นนครนะครับส่วนชิงอันดับ3เนี่ยนะฮะจะเป็นการเจอกันของยากุโซราชมงคลธัญบุรีครับเจอกับพยัคฆ์สวนสุนันทาชิงอันดับ3แข่งขันวันนี้เวลา10โมงนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศเนี่ยศรีสะเกษกับแก่นนครจะชิงกันเวลา16นาฬิกานะครับ